ัวใจของการจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาครับตามการจัดการน้ำแบบวิศวกรรมแหล่งน้ำไปไหนบ้างครับอาจารย์ก็ไปดูตรงส่วนที่แคบสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพนังกุยตรงตำบลพระล่มตรงเกาะพิยานะครับแล้วก็ไปดูตรงเขื่อนพระลำหกตรงบริเวณท่าเรือปากของระพีพัฒน์ครับก็คือช่วงที่แม่น้ำป่าสักจะเข้ามาหาเจ้าพญาใช่แล้วก็ไปดูตรงบริเวณประตูน้ำบางชมศรีที่สิงห์บุรีซึ่งเป็นส่วนที่วิกฤตเมื่อปี54ที่จะออกทุ่งด้านตะวันออกใช่ครับแล้วก็สิงห์บุรีไปจบที่เขื่อนเจ้าพญานะครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับเชิญอาจารย์ครับอาจารย์ครับวัดนางกุยสำคัญยังไงครับอยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงอยู่นอกเกาะเมืองมันตรงนั้นเขาเรียกตำบลสะเพาล่มชื่อมันบอกคือเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยามันทำให้เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ขอดเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเจ้าพระยาจะไหลแรงก็แรงตรงนี้แหละแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมเหนือบริเวณในกรุงเทพอ๋อที่น้ำมันพุ่งจากเจ้าพระยาเข้ามาป่าสักที่ใหญ่กว่าก็เลยสะเพาล่มตรงตรงหน้าวัดพนัญเชิงมีพนังเรือล่มเลยเยอะแยะไปหมดตรงนั้นนะครับอ๋อผมโอ้ยคนยุทธยาเพิ่งเข้าใจที่บอกว่าแคบๆก็คือวัดนางกุยใช่ครับตรงนั้นป้อมเพชรกว้างประมาณสักประมาณไม่ถึง90เมตรดีครับณเวลาปัจจุบันแคบมากไม่ถึงแล้วน้ำผ่านเท่าไหร่ครับเวลาภาษาวิศวกรคือถ้าเต็มที่ที่ผ่านได้ประมาณไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมันมาเท่าไหร่ฮะมันมาจากปกติเป็นน้ำตะวันยามาเต็มที่ก็ประมาณ 2,000 จากอ่างทองนี่ 2,000 ก็เลยไปยุทธยานี่พันเดียวก็เลยไปล้นตรงทะลุคลองที่เราจำกันบ้างคือคลองผงเพนบางๆเนี่ยที่ล้นประจำอ่ะอ๋อครับมันก็เริ่มแคบมาตั้งแต่ตรงบางบานแล้วใช่ใช่อ๋อครับแถวทุ่งมะขามหย่องก็แคบแล้วทุ่งมะขามหย่องก็เหลือนิดที่เหนือตรงบริเวณนี้ขึ้นมีนิดนึงอ๋อตามธรรมชาติก็เลยล้นไปบางบานผักไข่ใช่บันดาลออกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนั้นมีปัญหายังไงแล้วก็เขื่อนพระราม6คนละแม่น้ำเลยแม่น้ำป่าสักอันนี้เป็นหัวใจเลยว่าถ้าเกิดน้ำแม่น้ำป่าสักจะเข้ามาทุ่มทุ่งราภาคกลางต้องตัดออกหน้าเขื่อนป่าสักเพราะมีคลองระพีพัฒน์อยู่มีประตูพระนารายณ์ซึ่งเราอาจจะไปตรงประตูพระนารายณ์ไปดูประตูที่ควบคุมน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ต่อจากนั้นเราจะตัดขึ้นไปที่สิงห์บุรีไปบางสมศรีอินบุรีเนาะอินบุรีใช่ครับเป็นประตูระบายน้ำอันหนึ่งที่เสียหายเมื่อปี54ตรงนั้นเพิ่งออกจากชัยนาทมาหยกๆเลยเนาะบางสมศรีเนี่ยคือต่อจากชัยนาทมาถึงสิงห์บุรีก็นิดเดียวอินบุรีใช่ครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับการเปิดปิดเขื่อนชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาก็คือพุ่งเงาโนลมใช่ใช่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงกันเลยเนาะตั้งแต่ปลายจุดรวมแม่น้ำศพแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักที่วัดพนัญเชิงวัดนางกุยนะครับแล้วก็ไปดูแม่น้ำป่าสักแล้วก็ไปดูสิงห์บุรีนะครับบางสมศรีแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยา4จุดเข้าใจเจ้าพระยาตอนล่างทั้งหมดใช่ครับ15ตุลาคม54สูงจากพื้น 1.70 เซนโอ้โหมิดหัวครับนี่แม่น้ำเจ้าพระยาบ้านผมเหรอแม่น้ำเจ้าพระยาเล็กเนี้ยครับเฮ้ยไม่ใช่มั้งนี่คลองนี่แหละ83เมตรคลองเป็นส่วนแคบที่สุดพาคนยุทธยามาในที่ที่ไม่เคยมาครับทั้งที่บ้านผมอยู่ตรงข้ามเนี่ยนิดเดียวดูจากแผนที่ครับอาจารย์เชิญลงเลยครับพาผมมาที่ไหนเนี่ยตรงนี้ก็วัดนางกุยนะครับอยู่เขตตำบลสะเพาล่มครับอำเภอเมืองเนาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอยุทธยาไม่มีอำเภอเมืองใช่ครับใช่ครับโอกาสบอกระดับน้ำท่วมสูงสุด15ตุลาคม54สูงจากพื้นมิดหัวพอดีเมตร60% 70% โอ้โหมิดหัวมิดหัวครับมิดหัวหัวหน่อยเดียวตรงนี้มีความสำคัญที่สุดเพราะว่าตรงนี้คือส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ความรู้ใหม่คนยุทธยาไม่เคยรู้อันนี้จากผลการสำรวจล่าสุดเลยนะมันประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะตรงนี้กว้าง83 เมตรถ้างั้นบ้านสีฟ้าหลังนี้รอดสามารถใช้เรืออยู่อาศัยได้ตอนน้ำท่วมสูงสุดประมาณนั้นใช่ครับเมื่อกี้นี้ระดับน้ำไม่ถึงแอบหน่อยแอบหน่อยโอเคโอ้สบายไม่ถึงพื้นบ้านใช่ครับใช่ไม่ถึงพื้นบ้าน
ถ้าบ้านริมน้ําต้องอย่างนี้เนาะต้องอารมณ์นี้นี่แม่น้ําเจ้าพยาบ้านผมเหรออ่าแม่น้ําเจ้าพยาเล็กเนี้ยครับเฮ้ยไม่ใช่มั้งนี่คลองนี่แหละ83เมตรคลองเป็นส่วนแคบที่สุดเฮ้ยไม่ใช่คลองสาขาวัดเชิงไปทางโน้นวัดพนัญเชิงเลยไปอยู่ทางฝั่งซ้ายครับลงไปทางท้ายเนี่ยคือเป็นแนวรอยเชื่อมระหว่างแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพยาอันนี้ก็คือตรงแม่น้ำเจอกันป่าสักเจ้าพยาปรากฏว่าแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้เล็กกว่าแม่น้ำป่าสักอีกใช่อันนี้มันก็เป็นเหตุตามธรรมชาติไงว่าทำไมสมัยโบราณเนี่ยอยุธยาถึงน้ำท่วมทุกปีพอมีส่วนที่แคบอย่างนี้มันก็จะท่วมทุกล้นไปตรงที่หลายๆปีที่ผ่านมาเราคงได้ยินว่ามันล้นตรงคลองบางบานเข้าทางคลองผงเพงทะลุไปพระนเรศวรไปตั้งทัพพม่ามาทางตะวันตกพอน้ำล้นตรงนั้นเป็นทุ่งก็ขับไล่ศัตรูไปใช่แต่ภูเขาทองแถวนั้นก็ท่วมหมดอ่ะก็คือพื้นที่ที่เป็นโอ้น้ำท่วมเมื่อกี้ขนาดตรงนี้เมตรตรงนี้เป็น natural levee คือสันฝั่งแม่น้ำสูงถ้าเป็นทุ่งก็2เมตรกว่าก็สูงกว่านี้อีกแล้วเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่เหมาะสมกับการใช้ป้องกันประเทศใช่ทีนี้ปัจจุบันไงเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นว่าเราไม่ต้องการน้ำท่วมทุกปีถูกไหมครับเราหนีการน้ำท่วมเพราะฉะนั้นไม่ทำนาหรือท่วมทุกปีก็หมายถึงว่านาให้ท่วมได้แต่เมืองไม่อยากให้ท่วมแล้วเนี่ยไม่ได้เมืองท่วมไม่ได้นี่การนี้คราวนี้ต้องมาคุยกันไงว่าถ้าอยากให้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลได้เนี่ยตรงเนี้ยเขาคำนวณอัตราการไหลแล้วประมาณได้1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงสุดครับแต่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปกติทุกปีไหลมาเนี่ยจำนวนต่ำก็เกือบ2,000ในปีปกติครึ่งหนึ่งใช่มันลดเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นเหตุว่าทำไมแถวบางบานบางเพลยังต้องลดทุกปีแล้วไปเข้าแม่น้ำน้อยทะลุทางแม่น้ำน้อยออกไปทางบางไทรนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าอันหนึ่งที่ว่าในระยะยาวในประเทศไทยต้องแก้คือต้องแก้ปัญหาคอขวดตรงนี้ของเมืองน้ำเจ้าพระยาอันนี้เรียกคอขวดคอขวดเพราะส่วนที่แคบที่สุดเป็นส่วนที่ทำให้น้ำมันไหลล้นกลับไปทางต้นน้ำก็ไปท่วมทางด้านรอยต่อระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดอ่างทองป่าโมกตรงนั้นเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าเราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วว่าเราจะหาทางผ่านน้ำจากไอ้บางบานข้างบนที่เราบอกคลองบานใช่ไหมที่สุดนั้นแล้วลงไปทางคลองไสเลยอันเนี้ยสมมติว่าทางนี้ผ่านพันหนึ่งทางนู้นผ่านอีกสักพันกว่ามันก็จะทำให้ปกติอวิยาเนี่ยน้ำก็จะไม่ค่อยท่วมบ่อยขึ้นท่วมน้อยลงอันนี้ถ้าทำแค่ตรงนี้นะถ้าไปทำทางผ่านน้ำอื่นอีกก็อาจจะทำให้เจ้าอวิยาเกือบจะปลอดภัยจากน้ำท่วมได้ในส่วนเมืองนะอวิยาก็คือเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยาใช่กับพื้นที่ริมกับพื้นที่ปกป้องบางส่วนน้ำก็จะลดลงใช่ใช่วัดชัยวัฒนารามอะไรที่มีลุ้นทุกปีก็จะลดลงก็พูดง่ายว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดทำคลองรัดจริงๆเนี่ยไอ้ที่บอกว่าน้ำท่วมทุกปีอยุธยาเนี่ยจะไม่เกิดละสิ่งหนึ่งที่ว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นแผนการหลักอันหนึ่งที่เราน่าจะต้องทำกันในอนาคตนะว่าคงต้องผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยเขาดำเนินการส่วนนี้ต่อไปฟังดูดีกว่าไปเอาน้ำส่วนเกินจากแม่น้ำปิ่งไปเมืองการตั้งเยอะก็อันนั้นมันเป็นการเขาเรียกว่าผ่านน้ำออกนอกพื้นที่แต่อันนี้เราแก้ปัญหาในพื้นที่เลยพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเคยน้ำท่วมในอดีตแล้วก็น้ำสูงตลอดก็เราอยากให้มันไม่ท่วมเราก็ต้องแก้ตรงที่มันน้ำไหลไม่ได้ให้มันไหลได้ทันทีคอขวดก็แก้ปัญหาคอขวดเหมือนกับอะไรครับเส้นเลือดติดตันแก้ให้ตรงจุดเส้นเลือดติดตันเขาขยายเส้นเลือดแถวนั้นก่อนไม่ใช่ไปบายพาสออกทางอื่นแบบนั้นนะครับไปตันอยู่ที่แขนเป็นบายพาสจากหัวใจมันก็ไม่เข้าแขนมันก็คงผิดที่ครับก็คงไม่ได้แก้ตรงจุดนะนั่นนะตกน้ำบ้านตัวเองเสียฟองไอ้บ้านผมวัดเชิงบ้านผมวัดใหญ่โอ้ตรงนี้คือส่วนที่แคบที่สุดนี่ครับวิทยาอยู่นี่เดี๋ยวผมนักธรณีต้องตั้งให้ตรงทิศตามอาจารย์สอนตรงนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้อ๋อพอน้ำตรงนี้ลำบนสำเภาล่มตรงโน้นวัดพนัญเชิงศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากมีตำนานเรือล่มตรงนั้นเขาเรียกน้ำวนไปดำน้ำหาสมบัติโน่นเพราะว่าแม่น้ำแคบๆน้ำไหลแรงมาจากทางบางบานโน่นเนาะพอไหลมาเจอแม่น้ำป่าสักเกิดน้ำวนน้ำเร็วมากศพแม่น้ำเจ้าพญาป่าสักแล้วพอผ่านตรงนี้ก็โน่นไหลลงไปทุ่งบางปะอินเลยทุ่งบางปะอินใช่พอถึงบางปะอินก็แม่น้ำใหญ่แล้วถึงบางบานก็เริ่มใหญ่แล้วล่ะพอถึงบางปะอินก็300-400เมตรแล้ว
ครับอืมก็พูดง่ายว่าช่วงนี้ประมาณไม่ถึง100เมตรดีพอไปแท็กทูบางมีอินเนี่ยใหญ่พอนี้ประมาณ 3-4 เท่าไปตีบแถวไหนครับตีบแถวทุ่งมะขามหย่องมันติดตั้งแต่บริเวณภูเขาทองนั่นเลยลงมาเลยภูเขาทองเราก็ตั้งเมืองกันดีเนาะจริงๆมันตีบตั้งแต่แถวเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแล้วครับตลอดแนวครับพอตีบปั๊บก็ออกน้ำก็เลยล้นออกไปทุ่งทางตะวันตกทุ่งเสนาบางซ้ายผักไห่เมื่อก่อนนี้ผมเด็กๆนี่เขามาทำงานไม่ได้นะเขาเรียกเป็นทุ่งอ่ะต้องมา3-4 วันต้องมาค้างต้องนั่งเรือแล้วอำเภอก็เจริญเพราะว่าเข้าเมืองไม่ได้ครับก็อันนี้ก็คงเป็นเหตุหลักที่ว่าผมว่าอันประการแรกที่ต้องแก้ที่นี่ก่อนนะครับนี่ที่อาจารย์คิดก็คือพอน้ำมาจากข้างบนได้เยอะใช่ไหมฮะปกติธรรมชาติก็เพิ่มแม่น้ำน้อยมาให้แล้วนะเนี่ยปลูกมาอันหนึ่งแล้วแต่ไม่พอมันไม่พอหรอกครับไม่พอแล้วก็มีบ้านช่องเรือนชานคนเต็มไปหมดนะฮะก็ริมแม่น้ำน้อยตลอดแนวเนี่ยมีบ้านคนอยู่หมดขยายไม่ได้เหมือนกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือจริงแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยมันก็ขยายไม่ได้แล้วตอนนี้แม่น้ำน้อยก็ขยายไม่ได้เพราะทางเดียวคือต้องทำคลองลัดใหม่เพื่อมาช่วยตรงนี้ครับมีถนนนี้อยู่แล้วเอายกถนนเป็นคลองลัดได้ไหมไม่ได้มันมีคนอยู่มีคนอยู่ต้องตัดตามทุ่งมาเลยตัดมานะฮะเพื่อให้จะไม่ลดภาระคอคอดตอนเข้าเมืองให้มาลงบางไทรบางไทรใช่อ๋อมาจบกับแม่น้ำน้อยตรงนี้ก็จะทำให้น้ำผ่านไปได้ประมาณ2งานก็ 2,000 2,000 มีแม่น้ำน้อยบางส่วนรวมกันก็ประมาณ 2,400 2,500 อะไรมานั้นแล้วก็ต้องไปอ๋อรวมแม่น้ำน้อยด้วยแล้วก็ไปขุดลอกแม่น้ำชุยาบางส่วนที่มันตื่นเพราะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันอาจจะประมาณทัก 2,000 กว่า 2,500 2,600 แต่พอมาถึงแถวจังหวัดสิงห์บุรีอาจจะลดลงไปนิดนึงละที่เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยต้องดูประมาณ 5,000 นี่ตรงไหนครับผู้ 5,000 นี่ก็คือนี่แหละครับเขาที่บอกน้ำรับได้ประมาณ 5,000 ถ้าเกิน 5,000 จะวิกฤตละก็คือแถวบางไทบางไทนี่ 4,000 ก็ผ่านได้ครับ 4,000 ก็ผ่านได้ไงฮะ 3-4,000 ตอนนี้นะครับ 3-4,000 ก็ผ่านได้ขอให้มาถึงบางไทได้ก็โล่งแล้วแต่ว่าอันนั้นต้องพูดถึงเรื่องน้ำทะเลด้วยนะถ้าเมื่อไหร่น้ำทะเลหนุนมันก็ย้อนกลับเข้าไปถึงบางไทรเหมือนกันใช่ไหมอันนั้นก็ผ่านไม่ได้จังหวะน้ำทะเลหนุนช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะว่าน้ำมันไม่ลงทะเลน้ำทะเลมันขึ้นลงตามการหนุนของตัวที่มันจะมีอิทธิพลต่อน้ำจืดที่ใจกล้ามาพอมารวมกันนะครับพอลงมาถึงบางไทรเราก็ผ่านน้ำต่อตรงนี้เส้นนี้อ๋อครับนี้ครับดึงออกมาตรงนี้แนวแหวนตะวันออกแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเส้นนี้ยังไม่มีการศึกษาจริงๆถ้าพูดกันตอนนี้ที่มีอยู่แล้วก็คือเส้นชัยนาทป่าสักที่มีการศึกษาอยู่แล้วชัยนาทป่าสักนี่ครับแล้วมาลงตรงสุดท้ายผ่านมาตรงแม่น้ำป่าสักลงมาคลองระพีพัฒน์ลงมาตรงรังสิตคลอง14แล้วก็ไปลงตรงคลองด่านอ้าวแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับไอ้ที่เราพูดกันนะฮะเพราะว่าอันนั้นเป็นทางเลือกที่2ต้องช่วยด้วยเพราะต้องดึงน้ำจากน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาอ๋อไปลดจากเจ้าพระยานี่เลยคือตอนนี้เราทำให้น้ำเนี่ยผ่านตรงนี้ได้2,500ตลอดแนวแต่เราคงจำได้เมื่อกี้เป็น 3-4,000 มันต้องมีคนแบ่งอีกอ๋อมีแบ่งมาทางชายนาทป่าสักอีกสักอันนึงอีกสักอันนึงแล้วก็คอยตัดกำลังแม่น้ำป่าสักด้วยได้สองวัตถุประสงค์ตัดแม่น้ำป่าสักด้วยตัดแม่น้ำเจ้าพระยาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยสองส่วนครับงั้นอาจารย์พาไปนี่เขื่อนแรกของประเทศเลยเขื่อนพระราม6แล้วแม่น้ำป่าสักเขื่อนแม่น้ำป่าสักครับที่ไหลลงไปจุดที่แล้วก็คือไหลลงไปที่ตรงสำเภาล่มที่รวมกันเมื่อกี้กับแม่น้ำเจ้าพระยาฮะใช่แล้วก็ในแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็จะมีประตูที่ส่งชนประทานหลักก็คือประตูพัทลาที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยแล้วส่งน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ไปโน่นไปรังสิตโน่นไปส่งน้ำให้กับทุ่งรังสิตคลองรังสิต14-15คลองจากนี่ไปเยอะอยู่น้ำจากนี่ไปช่วยรังสิตนะพอไปถึงแถววังน้อยก็มีแยกอะไรแยกไปทางใต้แยกลงใต้ไปหาคลองรังสิตนะครับเรียกว่าระพีพัฒน์แยกใต้แยกไปทางตะวันตกไปหาวังน้อยไปเข้าตรงคลองรังสิตมันคลอง2คลอง3มันนั้นก็เป็นระพีพัฒน์แยกตกครับอ๋อครับทางวังน้อยเนาะวังน้อยครับขนานกับถนนพหลโยธินอันนี้แล้วสำคัญยังไงครับตรงนี้คือแม่น้ำป่าสักเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่
มีน้ํามากเวลาฝนตกในแม่น้ําป่าสักครั้งนึงเนี่ยมันตกปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วน้ําที่บ่าลงใช่มันตกลงมาแล้วน้ําจะเยอะแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ําทั่วกรุงเทพตอนที่เรามีการสร้างเขื่อนตอนสร้างเขื่อนไอ้ป่าสักชลสิทธิ์เสร็จเนี่ยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันยังช่วยไม่ได้เป็นที่เพราะว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยจุน้ําประมาณสัก900ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าหรือ700ล้านประมาณนั้นนะครับมันแล้วแต่ว่าเราจุอัดเต็มที่ขนาดไหนนะครับแต่ว่าในแม่น้ำป่าสักเองเนี่ยน้ำรายปีเนี่ยมัน 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าพายุลูกใหญ่ลูกเดียวเนี่ยน้ำก็เต็มเขื่อนป่าสักแล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่าแต่ละปีก็ยังมีความเสี่ยงจากแม่น้ำป่าสักที่มันจะเอ่อลงมาล้นท่วมข้างล่างนี้นะครับคลองรีพัฒน์เนี่ยตั้งแต่ปี2538 2549ที่น้ำท่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ผันน้ำออกสะท้อนออกนี่เพื่อช่วยให้มันไม่ลงไปน้ำจากแม่น้ำป่าสักไม่ลงผสมทบกับตัวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำให้ลดการโอกาสที่น้ำท่วมกรุงเทพหัวใจของการลดน้ำท่วมกรุงเทพจากแม่น้ำป่าสักก็คือคลองระพีพัฒน์ที่ต้องระบายน้ำเพราะยังไงเขื่อนก็เล็กเกินไปแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางเหนือขึ้นไปตรงนี้นิดนึงเนี่ยมันมีคลองใจน่านป่าสักที่ดึงน้ำจากอยุธยามาลงด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวเขื่อนพระราม6เนี่ยกับตัวคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันเป็นตัวที่จะดึงน้ำออกทางตะวันออกทำให้น้ำไม่ลงไปหากรุงเทพมหานครบริหารจัดการตัวนี้ดีๆก็จะดีครับอีกส่วนหนึ่งคือในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีการขยายคลองชนะป่าสักเนี่ยให้รับน้ำได้เต็มที่มากขึ้นเนี่ยส่วนคลองระพีพัฒน์เนี่ยอาจจะต้องมีการขยายหรือทำคลองขนาดแล้วก็แต่เพื่อผ่านน้ำลงไปทางใต้ชนะป่าสักก็ลดภาระจากที่ออกจากเขื่อนเจ้าพระยาใช่ส่วนนี้นอกจากลดน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาได้แล้วยังช่วยแม่น้ำป่าสักได้เต็มจากคลองระพีพัฒน์เนี่ยก็คิดว่าอนาคตคงต้องมีการขยายคลองในแนวนี้เพิ่มให้ความจุเพิ่มขึ้นครับโอ้โหเนี่ยนี่โบราณมากเลยนี่เครื่องอังกฤษนี่อาจารย์บอกว่าเขาต้องเอาน้ำขึ้นไปใส่ในถังข้างบนนั่น1 2 3 4แล้วก็อะไรนะให้น้ำหนักมันลงมาดึงประตูขึ้นปล่อยน้ำออกประตูลงตอนนี้เปลี่ยนมาใช้กว้านแล้วอ๋อสังเกตถังเริ่มรั่วแล้วอ๋อไม่ต้องสูบน้ำขึ้นแล้วอันนี้ระบบ100ปีระบบ100ปีไม่มีแล้วต้องเก็บไว้เป็นเก็บไว้ดูเป็นเดี๋ยวนี้คงใช้คว้านแต่ว่าไอ้ตัวระบบถ่วงน้ำหนักก็ยังให้เห็นอยู่นะครับเป็นมีหน่อยฝรั่งเข้ามาดูว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลือแค่นี้ก็คงจะหมดแล้วครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันบำรุงสาวข้างหนักเยอะครับท่านดูเหล็กก็ได้เนี่ยใช้รีเวทใช้แรงงานเชื่อมหมดคลองระพีพัฒน์ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยระบายน้ำณเวลาปัจจุบันเนี่ยสูงสุดได้ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีออกประจำทางออกเพื่อทั้งส่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ระบายน้ำในยามอุทกภัยเหมือนคลองระพีพัฒน์นี่ไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะของแม่น้ำป่าสักประมาณใกล้ๆ1/3ประมาณนั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มขีดกำลังการระบายน้ำฝั่งตะวันออกเนี่ยก็คงต้องขยายความจุคลองระพีพัฒน์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นสัก400หรือต่างๆก็แล้วแต่คงต้องดูกันว่าเมื่อมีการออกแบบหรือพิจารณาในเวลาต่อไปเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยที่เหมาะสมอันนี้เขาปิดอะไรฮะไม่เห็นปิดอะไรเลยอันนี้คือประตูเดิมที่เขาเอามาจัดโชว์ไว้ที่บอกแตกๆเมื่อปี54ก็คือตรงนี้มันเป็นประเด็นว่าเมื่อปี54ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งหลักที่มีความเสียหายมากที่สุดของคันริมน้ำเจ้าพระยาก็คือถนนนี้เรียกคันนะถนนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนไม่รู้หรอกมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันน้ำไม่ให้เข้าข้างในถนนคือคันกั้นน้ำคือคันกั้นน้ำด้วยอันนี้เขาปิดอะไรฮะไม่เห็นปิดอะไรเลยอันนี้คือประตูเดิมที่เขาเอามาจัดโชว์ไว้ที่บอกแตกๆเมื่อปี54นี่คือประตูเดิมที่มาแขวนโชว์ไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ว่านี่คือประตูที่ใช้ตั้งแต่ปี2503ถึง2554ประตูเดิมมันอยู่แถวๆตรงนี้แต่โครงสร้างมันรื้อทิ้งไปหมดแล้วแล้วก็เอาบานเดิมมาแขวนโชว์ไว้อันนี้ใช้อุโมงค์ลอดไปแทนอันนี้เขาเรียกไซฟอนจะปิดก็ปิดไซฟอนที่เห็นทั้งนั้นเนี่ยไซฟอนตอนนี้มันรับน้ำจากแม่น้ำพระยาฝั่งนู้นมาลอดใต้นี้ไปโผล่นี่แล้วเข้าทุ่งข้างในอันนี้คือคลองชัยนาทป่าสักใช่อ๋อที่มาจากชัยนาทนี่ลงไปหาแล้วคลองบางชมศรีไปไหนอ่ะไปทางโน้นไปทางศรีเข้าทุ่งไปทางโน้นเข้าทุ่งไปฝั่งตรงข้าม
นี่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามลอดอุโมงค์ไปลอดนี่ไปผูกฝั่งตรงข้ามอ๋อไม่ได้ลงชัยนาทป่าสักไม่ลงชัยนาทป่าสักลอดใต้ชัยนาทป่าสักออกทุ่งออกทุ่งครับใช่แล้วอาจารย์มาดูอะไรเนี่ยก็คือตรงนี้มันเป็นประเด็นว่าเมื่อปี54ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งหลักที่มีความเสียหายมากที่สุดของคันแม่น้ำป่าสักอันนี้ได้คันริมน้ำเจ้าพระยาคันนี้ได้คันเล็กก็คือถนนนี้เรียกคันนะถนนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนไม่รู้หรอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไม่เข้าข้างในถนนคือคันกั้นน้ำคือคันกั้นน้ำด้วยก็คือใช้ถนนสายใช้ถนนริมคลองใช้หน้าป่าสักเนี่ยเป็นตัวกันน้ำไม่ให้เข้าทุ่งด้วยเพราะฉะนั้นเวลาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามันสูบปุ๊บมันจะมาติดถนนเส้นนี้ก็คือคันกั้นน้ำไม่ให้เข้าไปท่วมในภายในที่บอกคันแตกคือถนนแตกถนนบริเวณประตูตรงนี้ถนนมันแตกมันก็คือว่าถนนมันพังทลายลงใช่แล้วก็ตัวแล้วก็ตรงรอบประตูพังหมดตรงที่ส่วนใต้อาคารตรงรอบๆนี้แล้วที่ทหารเขาก็มาช่วยกันเอาไม่อยู่พยายามตรงนี้เพราะข้างนอกเนี่ยน้ำเต็มไปหมดแล้วข้างในนี่น้ำก็ไหลทะลุเข้าไปข้างในก็ดีนี่ไหลลงทุ่งแล้วมันเกิดผลยังไงครับถ้าพอคันมันแตกน้ำเจ้าพระยาได้ขาดเป็นกว้างตอนนั้นน่าจะขาดเป็นระยะกว้างพอสมควรหลายสิบเมตรหรืออาจจะถึงร้อยเมตรส่งผลยังไงครับก็คือว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าทั้งหมดจะไหลเข้าทุ่งโดยที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับแล้วเราก็ยังควบคุมไม่ได้อยู่ดีทุ่งนี้คือทุ่งอินบุรีสิงห์บุรีไหลลงไปอ่างทองอยุธยาต่อไปเจอแม่น้ำลพบุรีใช่แล้วตรงนี้ก็เลยทำให้จังหวัดอยุธยาน้ำเต็มฝั่งทุ่งวังน้อยที่ลงมาตรงนี้ฝั่งตะวันตกใช่ลงนิคมโรจนะใช่แม้แต่ตอนที่จังหวัดที่ระดับน้ำเนี่ยมันลดต่ำลงมาแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันขาดไปแล้วมันก็จะไหลตามธรรมชาติลงไปเรื่อยๆช่วงนั้นไหลประมาณ30วันเดือนเต็มๆถ้าคิดปริมาณที่ไหลจากตรงนี้ไปนะครับประมาณ 7-800 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ไหลเข้าไปแล้วมีไซฟอนอย่างนี้ดีไม่ดีครับไซฟอนอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าตอนต้องการรับน้ำหรือว่าระบายน้ำจากแม่น้ำยาเข้าทุ่งเนี่ยก็จะเปิดไซฟอนให้น้ำเข้าไปตรงนี้แต่จังหวะที่น้ำในทุ่งมันมากต้องการระบายทิ้งก็เปิดออกมาได้แต่พูดง่ายว่าตอนนี้เขาคิดว่ามันจะคงไม่เหมือนประสบการณ์เดิมอ่ะคือพูดง่ายว่าถ้าน้ำเจ้าพระยามันล้นมากจนถึงตรงนี้แล้วมันจะกัดถนนเลยขาดเขาก็ต้องเปิดไซฟอนให้น้ำเข้าทุ่งไปได้ไม่มีไซฟอนแตกมีไหมไม่มีคงไม่มีแล้วล่ะคงไม่มีแล้วผมคิดว่าจากประสบการณ์คราวนั้นเนี่ยเราคงจะไม่ยอมให้น้ำล้นคันแล้วปล่อยให้กัดคันขาดเราคงจะถ้าน้ำมันจะล้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็เปิดให้มันเข้าทุ่งไปจนระดับมันอยู่ต่ำกว่าระดับคันแล้วก็ปิดประตูได้คือต้องบริหารไซฟอนให้ดีไม่ให้มันคือต้องยอมให้ลงทุ่งอ่ะใช่ก็คือบริหารน้ำให้อยู่ในแม่น้ำโดยที่ยังไม่ล้นถ้ามันจำเป็นต้องล้นก็เปิดให้มันเข้าทุ่งไปเมื่อมันต่ำระดับคันเราก็ปิดน้ำก็ยังอยู่ในแม่น้ำอยู่ให้เขาเนี่ยขายเขาคือหน่วยงานที่เป็นควบคุมก็คงเป็นกรมชลประทานแล้วก็ตามการกำกับของรัฐบาลก็จะเป็นอย่างนั้นครับต้องเฝ้าให้ดีท่านี้บ้านชมศรีคือคลองเดียวไหมที่มีลักษณะอย่างนี้แล้วต่อไปจากนี่จากเขื่อนเจ้าพระยาลงไปนี่คือประตูที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเข้าทุ่งหรือควบคุมตรงนี้มีอีกหลายคลองที่เป็นสายย่อยตรงนี้ทั้งหมดนี่มาซ่อมบางชมศรีอันเดียวแล้วเกิดคันอื่นมันแตกคลองอื่นมันแตกคือเมื่อปี54มีอันนี้อันเดียวที่ขาดแล้วก็มีคันที่ใช้หน้าเหนือมันอารมณ์เข้าไปที่ขาดแล้ว57นี่คลองถัดไปจะขาดไหมคลองโน้นจะขาดไหมผมว่าตอนนี้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแล้วก็ติดตามคันคลองตลอดเราคงไม่ทำประสบการณ์เดิมว่าปล่อยให้น้ำล้นคันแล้วกัดคันขาดแล้วเข้าทุ่งเราคงต้องบอกถ้าน้ำจะล้นก็ต้องเปิดให้มันเข้าไปพี่น้องในอุตุนิคมอุตสาหกรรมหรือในทุ่งข้างล่างที่เคยท่วมปีที่แล้วก็เฝ้าระวังคันได้ไหมถ้าเกิดคันยังไม่แตกก็แสดงว่าผมทางโน้นยังผมคิดว่ามั่นใจว่าตอนที่จังหวัดแม่น้ำเจ้าพระยาทุ่งมันเพิ่มขึ้นในอนาคตใช่ไหมเขาก็ทุ่งมันจะล้นคันสายที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะเปิดให้น้ำเข้าแต่พอมันน้ำจะไหลลดก็ปิดซึ่งน้ำที่เข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไม่เป็นแบบ100ล้านแบบปีนั้นพอปีน้ำคันขาดมันถึงเข้าไป500ล้าน600ล้านสมมุติฟุกอะไรก็ช่างขาดแล้วน้ำเยอะก็แสดงว่าทางวังน้อยก็ต้องเฝ้าระวังถ้าขาดก็จะเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมต้องรู้ตรงนี้ก่อนคือไม่น่าขาดไม่น่าขาดถ้าเกิดมีข่าวขาดทางโน้นคนที่อยู่ทางวังน้อยทางทุ่งอ่างทองไม่เกิน1อาทิตย์เตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยแต่ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกการนิคมอุตสาหกรรมก็ต้องเฝ้าระวังดูตัวนี้ด้วยแต่คิดว่าผมคิดว่าประสบการณ์เดิมแบบเดิมไม่น่าจะเกิดแล้วล่ะเรามีบทเรียนราคาแพงเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นไซฟอนนะครับไซฟอนคืออะไรไซฟอนคือตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นท่อลอดคลอง
ตอนนี้เป็นดึงน้ำจากฝั่งนี้ลอดคลองแล้วไปผูกใต้เท้าเราไปออกไปผูกฝั่งนู้นไม่ใช่ออกคลองนะใช่นู้นสายฟอนก็คือเพื่อง่ายจะใช้กรณีทางน้ำตัดกับทางน้ำทางน้ำก็คือคลองสายนี้ตัดกับคลองชัยนาทป่าสักคลองสายนี้ดึงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาอันนี้คลองชัยนาทป่าสักครับตัดกันประเด็นก็คือตอนนี้สายฟอนทางนี้ก็คือถ้าเกิดว่าแม่น้ำเจ้าพระยามากแล้วกำลังจะล้นต้องหรือว่าต้องการจะดึงน้ำเจ้าพระยาเข้าก็เปิดสายฟอนตัวนี้ให้แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปแต่ถ้าเกิดจังหวะที่ต้องการจะดึงน้ำจากทุ่งออกมาก็เปิดฝั่งนู้นออกมาได้สองทางเย็นแล้วอาจารย์เราเถอะไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปที่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งถือเป็นเขาเรียกว่าหัวใจหรือสิ่งสำคัญที่สุดในการควบคุมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าการที่จะผ่านน้ำออกฝั่งตะวันออกได้ฝั่งตะวันตกได้ต้องมีตัวเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนซึ่งเขื่อนเจ้าพระยานี่ก็เป็นเขื่อนแห่งแรกในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นเขื่อนแห่งเดียวนะครับซึ่งถือว่า50ปีแล้ว50ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ว่าสภาพสมบูรณ์สมบันมากปี54เนี่ยผมยังกังวลว่ามันจะเสียหายก็ยังโชคดียังไม่เสียหายยังใช้งานได้ดีเพราะตอนปี54เนี่ยเราอัดน้ำระดับสูงสุดเท่าที่เคยอัดมาหน้าเขื่อนเจ้าพระยาครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นว่าเป็นยังไงครับครับครับคือตอนนี้กรมชลประทานเนี่ยเขาเน้นการสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเออเขาคำนวณให้หน่อยไม่ได้แล้วมา500พันลูกบาศก์เมตรผมจะไปก็นี่เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นสื่อสารสองทางไงไอผมไม่อยากรู้ว่าตะตุ่มเข่าเอวอกจมูกแล้วสมมติอ่ะสมมติยุทธยาท่วมไปแล้วแล้วคนกรุงเทพจะต้องดูที่ตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าต้องระวังตัวคือ3,000หรือ3,000กว่าต้องเลยที่ผมว่าจำเป็นนะที่ประชาชนก็ต้องจะบ้าไม่รู้เรื่องซะเลยก็รู้หน่อยก็ดีนะใช่เจ้าพระยาตรงนี้ก็เป็นตรงเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของระบบชลประทานและระบบควบคุมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ปล่อยน้ำน้อยมากเลยครับวันนี้น้ำท้ายเขื่อนก็ประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับข้างบนนั้นมา400ก็คือผันไปหน้าเขื่อนประมาณ350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือไปทางคลองชัยนาทป่าสักคือฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีคลองชัยนาทป่าสัก2กับคลองชัยนาทป่าสัก1คลองชัยนาทป่าสักบางสมศรีไม่เกี่ยวบางสมศรีบางสมศรีเป็นส่วนคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วก็ฝั่งอันนี้คือฝั่งตะวันออกหลักๆก็มี2คลองแล้วแม่น้ำท่าจีนน่ะฝั่งนี้ก็จะมีคลองแรกที่ไปเลยนี่ก็คือแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน้อยก่อนแม่น้ำน้อยประตูบรมธาตุประตูแม่น้ำน้อยถัดขึ้นไปปุ๊บจะเป็นประตูพลเทพดึงเข้าแม่น้ำท่าจีนหนึ่งก็ไปนิดนึงก็เป็นคลองมะขามเท่าอู่ทองคลองมะขามเท่าคือแม่น้ำท่าจีนเก่าแม่น้ำท่าจีนเก่าใช่ครับก็หมายความว่า400ลูกบาศก์เมตรที่เป็นน้ำเข้ามาเนี่ยก็แบ่งออกไปตามคลองต่างๆแม่น้ำท่าจีนก็ต้องเอาตรงนี้ไปด้วยแม่น้ำน้อยก็ต้องเอาไปคลองชัยนาทป่าสักทั้งชั้น1ชั้น2ก็ต้องเอาไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็เหลือปล่อยให้เจ้าพระยาก็50เพื่อเลี้ยงแม่น้ำเลี้ยงระบบนิเวศเลี้ยงระบบนิเวศแล้วก็เลี้ยงการใช้น้ำท้ายน้ำทั้งประปาด้วยอะไรด้วยอ๋อแล้วคราวนี้ถ้าช่วงน้ำท่วมก็กั้นไว้มากที่สุดหรือก็ตามน้ำท่วมก็จะมีการแบ่งน้ำในแม่น้ำพระยาก็ต้องเพิ่ม50ถึง100ไปอยู่แล้วก็อาจจะเป็นกี่ร้อยก็แล้วแต่500หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าตับใดยังไม่เกินพันเนี่ยแถวยุยยามันจะไม่เต็มถึงพันเมื่อไหร่ยุยยาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเขาบอกว่าถ้ามันปล่อยน้ำเพิ่มทุกๆร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้ตลิ่งสูงขึ้น50เซน25เซน25เซนคือตอนนี้กรมชลประทานเนี่ยเขาเน้นการสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นก็คือทำป้ายหรือทำการสื่อสารตามเขื่อนสำคัญตามที่สำคัญอย่างเช่นบอกให้รู้ว่าถ้าคุณอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานี่นะเขาจะคำนวณให้หน่อยไม่ได้แล้ววันนี้แบบเขารู้อยู่แล้ววันนี้ปล่อยพันพรุ่งนี้ปล่อยพันหนึ่งเขาจะบอกว่าน้ำคุณจะขึ้น50เซนนะครับก็บอกอย่างนี้ผมยังไม่ต้องมานึกว่าเอ๊ะไอ้พันร้อยอะไรมันกี่ลูกบาศก์เมตรกี่วินาทีมันจะท่วมอกหรือท่วมคืองี้ไอ้วิธีการที่เขาพูดถึง25เซนแล้วเพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรนี่คือเป็นการบอกคนว่าวันนี้หน้าบ้านคุณเนี่ยสมมติน้ำห่างจากตะลิง1เมตรพรุ่งนี้เหลือห่างครึ่งเมตรสูงขึ้นมา50เซนแสดงว่าน้ำเพิ่มเท่าไหร่200อยากได้รู้แบบนั้นมา500
พันลูกบาศก์เมตรผมจะไปว่าตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นสื่อสารสองทางไงมีระดับด้วยมีอัตราการไหลด้วยคำนวณเองได้สองแบบผมก็เป็นพยายามของกรมชลประทานที่พยายามจะสื่อสารคนนี้เรื่องง่ายขึ้นไอผมไม่อยากรู้ว่าตาตุ่มเข่าเอวอกจมูกคราวนี้คุณรู้แล้วว่าจากวันนี้เพิ่มขึ้นอีก25 เซนแสดงว่าเมื่อวานเพิ่มอีกร้อยหนึ่งแล้วก็อยากรู้อีกอย่างเดียวว่าจะ10 วัน20 วันหรือ3 เดือนขณะเดียวกันเขาก็มีวิธีอัตราการไหลของน้ำให้ด้วยใช่ไหมอย่างที่ว่าคนก็จะนครสวรรค์มาถึงนี้1 วันจากนี้ไปสิงห์บุรีอีก8 ชั่วโมงจากสิงห์บุรีไปอ่างทองอีกกี่ชั่วโมงก็ว่าไปตรงนี้นะครับเขาก็มีข้อมูลให้เพิ่มก็บอกไปซะเลยว่าสิงห์บุรีจะท่วมตอนกี่ชั่วโมงวันนี้ไม่คืองี้ข้อมูลแบบนี้เขาก็มีไงแต่ว่าไอ้แบบนี้เนี่ยเป็นการให้คนที่ว่าอยากรู้สมมติว่าตอนน้ำไม่ท่วมก็อยากรู้ก็มีบางคนก็ตามกระจายตามน้ำแต่ว่าเขาพัฒนาแล้วเนาะวิธีพัฒนาคือวิธีสื่อสารก็คือจากเดิมที่ว่าผมไม่ต้องจินตนาการแล้วเจ้าหน้าที่กรมชลประทานคงจำได้เมื่อตอนก่อนปี54อะไรต่างๆเนี่ยเวลากรมชลประทานสื่อสารจะพูดถึงน้ำผ่านเท่านี้หรือว่าเมตรต่อเนื้อทีไอ้คนทางบ้านนั่งงงตกลงน้ำผ่านเท่าไหร่หรือพูดว่าน้ำเข้าทุ่งด้วยอัตราเท่านี้หรือว่าเมตรต่อเนื้อทีแค่คันไหนคันไหนผมยังไม่รู้ว่าคันไหนคันอะไรใน1 วันคนก็ไม่รู้ตกลงน้ำเข้าทุ่งไปเท่าไหร่แน่ทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนสื่อสารว่าโอเคน้ำเข้าทุ่งในอัตรานี้แล้วคิดแล้วใน1 วันผ่านไปกี่ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็คงจะดีขึ้นครับวันนี้ใครดูแลฮะกรมชลกรมเดียวเลยกรมชลประทานดูแลตรงนี้เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะเป็นหัวใจเป็นหัวใจถ้าเป็นหัวใจทำไมรัฐบาลไม่ดูให้กรมชลดูแล้วอธิบดีสั่งเพราะว่าอย่างนี้ตอนนี้มีข้อตกลงแต่เดิมนะตอนที่มีสวช. อยู่นะเขาบอกว่าถ้าน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันเกิน2,000ประมาณ 2,000 เนี่ยรัฐบาลถ้า 2,000 1,500 เป็นกรมชลประทานส่วนกลางถ้าต่ำกว่า 1,500 เป็นสำนักงานชลประทานที่นี่ดูแลเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปกติน้ำจะผ่านเต็มที่เนี่ยประมาณสัก 2,500 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในยามทุกภัยสูงสุดเลยผ่านได้ไปท้ายน้ำซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจังหวัดอยุธยาเนี่ยทำให้น้ำผ่านได้ 2,000 กว่าเนี่ยน้ำก็ไม่ล้นตลิ่งผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปก็ดูแลได้ตอนนี้เวลาเข้าผ่านบอกว่าผ่าน 3,000 ผ่าน 3,000 เนี่ยอาจจะท่วมอยุธยาถ้าอยุธยายังไม่ได้เขื่อนเจ้าพระยาผ่าน 3,000 ไม่ได้ผ่านได้แค่ประมาณ 2,600เขื่อนเจ้าพระยาผ่านก็ต้องฟังดูว่าเมื่อไหร่ 2,600 แสดงว่าเขื่อนเจ้าพระยาเขาอั้นอยู่เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วต้องปล่อยเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในระดับนี้ไปถึงยุทธยาไปลงรวมกันที่บางปะอินบางไทผมเอาว่าง่ายๆปัจจุบันนี้ถ้าผ่านจากที่นี่ไปประมาณ 1,500 เนี่ยก็ยังอยู่ในแม่น้ำแต่ว่าแต่ 1,500 เนี่ยมันจะทำให้บางบางลูกเห็นน้ำไหลเข้าไปบ้างแต่ว่าบางบางลูกเห็นไปทะลุแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยก็ย้อนกลับเจ้าพระยาตรงบางไทแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านจากนี้ไป 2,000 ขานี้จะเริ่มใกล้ๆตลิ่งแล้วก็จะเริ่มใกล้ตลิ่งแล้วแล้วสมมติอ่ะสมมติยุทธยาท่วมไปแล้วแล้วคนกรุงเทพจะต้องดูที่ตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าต้องระวังตัวผมว่ามันเป็นไม่ใช่แม่น้ำจากน้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวมันเป็นแม่น้ำว่าถ้าแม่น้ำเจ้าพระยา 2,500 เต็มๆแล้วน้ำผ่านแม่น้ำน้อยก็เต็มแล้วไปรวมที่บางไทรเท่าไหร่ฮะก็ประมาณ 3,000 กว่า 3,000 กว่าก็ควรจะเฝ้าระวังแต่ 3,500 3,000 กว่าแล้วเฝ้าติดตามเพราะมันมีจากทั้งแม่น้ำน้อยทั้งจากคลองเคนและป่าสักที่ไปรวมกันแล้วจากแม่น้ำป่าสักเองรวมตรงนะ 3,000 แถวบางไทรแถวอะไรนะใช่ประมาณนั้นครับ 3,000 หรือ 3,000 กว่าตอนนี้ผมว่าจำเป็นนะที่ประชาชนก็ต้องจะว่าไม่รู้เรื่องซะเลยก็รู้หน่อยก็ดีนะใช่แต่ถ้าเกิดที่บางไทรยังได้ประมาณ 2,500 เนี่ยโอเคไม่เป็นหานะครับอันนี้คือความรู้พื้นฐานที่ประชาชนควรจะอันนี้ขึ้นอยู่กับฤดูด้วยนะถ้าเกิดไปผ่านเอากลางตุลาถึงพฤศจิกาตอนนั้นมีช่วงน้ำทะเลหนุนน้ำก็จะขึ้นลงเป็นช่วงๆที่เขาเรียกเทอะๆอะไรป่ะอันนั้นประมาณนั้นต้องดูอีกเพราะว่าพูดไงว่าเรื่องน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยอย่างช่วงเวลาตอนนี้ถึงเดือนกันยายนเนี่ยน้ำทะเลไม่หนุนหรือหนุนน้อยน้ำผ่านจากเจ้าพระยาไปเนี่ย 2,500 หรือถึงบางไทรประมาณ 3,000 เนี่ยปลอดภัยแน่นอนกันยาเนาะแต่ถ้าเกิดกันยาไปแล้วเข้าไปกันยาจะเข้าสู่ตุลาถ้าน้ำในเจ้าพระยา 3,000 นี่ก็ลำบากเพราะว่ากรุงเทพน้ำผ่านไม่ได้จะผ่านได้ตอนน้ำลงน้ำขึ้นผ่านไม่ได้เดือน11น้ำนองเดือนตุลาก็ประมาณนั้นก็เดือน12น้ำทรงเดือนสูงก็ต้องไล่ตามสถานการณ์ครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้เป็นหัวใจหลักของการควบคุมน้ำในทุ่งราบเจ้าพระยานะครับก็คือมีการผ่านน้ำผ่านคลองฝั่งตะวันออกนะครับผ่านคลองชัยนาทป่าสัก1-2ผ่านน้ำไปทางตะวันตกหรือจ่ายน้ำทางตะวันตกเนี่ยผ่านคลองแม่น้ำน้อยผ่านแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองมะขามเท่าขณะเดียวกันก็ควบคุมน้ำที่ผ่านจากเขื่อนเจ้าพระยาไปท้ายน้ำด้วยนะครับเป็นการแบ่งปันน้ำกันนะครับแล้วก็ดูแลน้ำที่เขาควบคุมใช่ครับทั้งในยามปกติปล่อยน้ำเข้าไปใช่แต่ว่าถ้าทางนี้อั้นทางโน้นก็ท่วมก็ถ้าเป็นยามหน้าแล้งก็เป็นการแบ่งปันน้ำกันถ้าเป็นยามอุทกภัยก็เป็นการแบ่งกันท่วมหรือว่าควบคุมน้ำให้ไม่ล้นแต่อยู่ในพอที่ควบคุมได้
ไม่เกิดความเสียหายหรือถ้าจะเกิดความเสียหายก็เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเครื่องมือนี้50ปียังเวิร์กอยู่50ปียังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าณเวลาปัจจุบันขึ้นกับผู้มาบริหารผู้บริหารแล้วก็ต้องมีการพัฒนาเครื่องมืออื่นเพิ่มเติมเสริมเข้าไปในระบบด้วยเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าภาวะปัจจุบันข้ออากาศเปลี่ยนแปลงไปฝนเปลี่ยนแปลงไปต่างๆก็มีเพิ่มขึ้นด้วยคือถ้าเกิดไล่ฟังมาตั้งแต่เราเริ่มเดินทางมาเนี่ยมันก็จะเป็นตำราให้คนอยากจะรู้การบริหารจัดการน้ำได้พอสมควรได้ครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยมาจนถึงค่ำคืนวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับประเทศไทยของเราเนี่ยเราเป็นดินแดนที่แม่เจ้าพระยาเนี่ยเติมน้ำมาให้ทั้งไร่ทั้งนาทั้งสวนเอาพันปูพันปลาพันกุ้งนะครับเอาความอุดมสมบูรณ์ที่มากับต้นน้ำเนี่ยเอาไปสู่ประชาชนเอาไปสู่ระบบนิเวศด้วยดังนั้นเนี่ยจะไม่ให้ท่วมซะเลยมันก็จะเป็นการตัดวงจรชีวิตของมนุษย์กับธรรมชาติมากเกินไปแต่ทำยังไงจะไม่ให้เกิดอุทกภัยแต่เป็นเกิดน้ำหลากที่จะเอื้ออาทรกับทุกชีวิตตำบลบารังกรรมเราเป็นตำบลที่มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านการตำบลเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับก็ส่วนใหญ่พื้นที่เราเนี่ยเป็นที่ต่ำอยู่แล้วนะทุกๆปีเราก็จะจากอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำตลอดแต่หลังจากมีบทเรียนมาสักครั้งสองครั้งที่ผ่านมาทุกคนก็เริ่มรู้และเข้าใจธรรมชาติชาวบ้านเนี่ยก็ตื่นตัวกับคำว่าน้ำท่วมทุกคนจะฟังข่าวนะณเวลานี้ข้าวของต่างๆเตรียมเกิดขึ้นที่สูงไม่ต้องรอเวลาที่จะต้องรอให้ทางราชการประกาศก่อนทุกคนนะหนึ่งจะต้องมีบ้านที่ยกสูงสองแนวการป้องกันน้ำเมื่อก่อนเนี้ยต่างคนก็ต่างตักเขาเรียกยกคันสวนของใครของมันเนี่ยปรากฏว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าน้ำที่มันมาจนมันเขาเรียกมากอ่ะเขาก็พยายามจะต้องปล่อยน้ำให้เข้าไปเพราะว่าการที่ไปป้องคันสูงๆเนี่ยพอคันหักพังเนี่ยความเสียหายก็สูงกว่าและการระบบการทำนาเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยพยายามทำ3ครั้งเดือนนี้พอหลังจากเก็บเกี่ยวเที่ยวนี้เสร็จแล้วทุกคนจะต้องหยุดแล้วปล่อยให้ระบบน้ำมันไหลเข้าไปฉะนั้นถ้าการกระจายน้ำลงไปสู่พื้นที่ที่มันเป็นที่ราบลุ่มที่ทำนาเนี่ยมันก็จะลดระดับน้ำลงไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่ตำบลเราคิดกันมานานระบบรัฐเนี่ยป้องกันพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่เศรษฐกิจฉะนั้นพื้นที่ราบลุ่มเกษตรกรรมทั้งหลายจะต้องเป็นพื้นที่น้ำท่วมทุกคนจะต้องเรียนรู้อยู่กับน้ำให้ได้สองจะต้องทำยังไงปรับตัวปรับวิถีชีวิตปรับอาชีพช่วงน้ำต้องไปทำอะไรเราต้องเอาวิกฤตเป็นโอกาสก็ชาวบ้านก็ใช้วิธีการก็เรียกว่าหาปลาเป็นรายได้เสริมหลังจากทำนาเสร็จแล้วช่วงที่พักฤดูกาลยาวๆเขาก็ปลูกผักบุ้งปลูกอะไรใช้แม่น้ำเนี้ยอันเนี้ยเป็นพืชที่อยู่กับน้ำได้เขาก็ต้องปรับตัวและที่สำคัญสามเนี่ยบ้านเรือนต่างๆต้องปรับวิธีปลูกหมดเพราะว่าการที่เราต้องไปชดเชยงบประมาณที่รัฐบาลชดเชยปีๆมหาศาลแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ำท่วมไปแล้วก็ดูแลเยียวยากันไปบ้างอะไรบ้างตามวิถีเขาเนี่ยผมว่าชุมชนอยู่ได้วันนี้เดินทางมากับดร.บัญชาขวัญยืนนะฮะผมสบายใจมากเลยเพราะว่าในฐานะที่เราทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมทำงานเรื่องอนุรักษ์เนี่ยเวลามาคุยเรื่องแหล่งน้ำเรื่องการจัดการน้ำกับวิศวกรเราก็กลัวว่าต้องไปสร้างเขื่อนท่วมป่ากระทบคนขุดคลองเวรคืนที่คนแต่วันนี้เนี่ยเราคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องไปทำอะไรขนาดนั้นมันก็มีทางออกแล้ววันนี้เรามีแล้วด้วยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้ของพังประชาชนรัฐและรัฐบาลที่ต้องทำงานร่วมกันจะต้องสร้างเกณฑ์การตัดสินใจที่ไม่ใช่ขึ้นกับกลืนขึ้นกับนักการเมืองต่างๆซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันมีพอแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมีพอสมควรแล้วเติมเข้าไปอีกนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วก็มันก็มีหนทางที่ไม่ต้องเดือดร้อนทั้งธรรมชาติทั้งคนมากเกินไปนักก็มีนะครับทั้งการขุดคลองลัดท่าจีนตามคลองแนวเดิมการขุดเพิ่มปริมาณของน้ำเจ้าพระยาที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครมากนักนะครับทั้งหมดเนี่ยคือหัวใจของการบริหารจัดการน้ำในที่ลุ่มเจ้าพระยาซึ่งมันจะเข้าไปสู่เขตเศรษฐกิจมีทั้งนิคมอุตสาหกรรมมีทั้งเมืองใหญ่ซึ่งวันนี้นะครับใช้พลังของความรู้พลังของความร่วมมือนะครับก็จะสามารถที่จะบรรเทาอุทกภัย
หรือแม้แต่เรื่องของภัยแล้งไปได้ถ้าเกิดผู้บริหารนะครับสามารถที่จะจัดขบวนความรู้จัดขบวนความร่วมมือแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ความรู้เท่ารู้ทันข้อมูลให้กับประชาชนแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเราเป็นดินแดนที่แม่เจ้าพญาเนี่ยเติมน้ำมาให้ทั้งไร่ทั้งนาทั้งสวนนะครับแล้วก็เราก็อยู่กับเขามาครับแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องท่วมล้นพ้นตลิ่งขึ้นมาเพื่อจะเข้าทุ่งนะฮะเอาพันปูพันปลาพันกุ้งนะครับเอาความอุดมสมบูรณ์ที่มากับต้นน้ำเนี่ยเอาไปสู่ประชาชนเอาไปสู่ระบบนิเวศด้วยดังนั้นเนี่ยจะไม่ให้ท่วมซะเลยมันก็จะเป็นการตัดวงจรชีวิตของมนุษย์กับธรรมชาติมากเกินไปแต่ทำยังไงจะไม่ให้เกิดอุทกภัยแต่เป็นเกิดน้ำหลากที่จะเอื้ออาทรกับทุกชีวิตแล้วมนุษย์ก็มีภูมิปัญญามากพอที่จะปรับตัวนะครับตรงไหนที่มันท่วมเยอะๆเราก็จะต้องหยุดต้องใช้วิชาผังเมืองต้องใช้วิชาการก่อสร้างที่มันไม่กระทบธรรมชาติแต่เอาตัวรอดให้อยู่ได้มันก็ยังมีหนทางอยู่นะครับวันนี้ผมคิดว่าเราก็น่าจะได้ข้อมูลนะครับจากทางดร.บัญชาขวัญยืนที่อุตส่าห์พาเรามาจนถึงหัวใจของการจัดการน้ำเจ้าพระยาในวันนี้ครับก็พูดง่ายว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดทำคลองรัดจริงๆเนี่ยไอ้ที่บอกว่าน้ำท่วมทุกปีอยุธยาเนี่ยจะไม่เกิดละสิ่งหนึ่งที่ว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นแผนการหลักอันหนึ่งที่เราน่าจะต้องทำกันในอนาคตนะว่าคุณผู้ชมผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยเขาดำเนินการส่วนนี้ต่อไปได้ฟังดูดีกว่าไปเอาน้ำส่วนเกินจากแม่น้ำปิ่งไปเมืองการตั้งเยอะก็อันนั้นมันเป็นการเขาเรียกว่าผ่านน้ำออกนอกพื้นที่แต่นี่เราแก้ปัญหาในพื้นที่เลยพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเคยน้ำท่วมในอดีตแล้วก็น้ำสูงตลอดก็เราอยากให้มันไม่ท่วมเราก็ต้องแก้ตรงที่มันน้ำไหลไม่ได้มันไหลได้ทันทีคอขวดก็แก้ปัญหาคอขวดเหมือนกับอะไรครับเส้นเลือดติดตันแก้ให้ตรงจุดเส้นเลือดติดตันเขาขยายเส้นเลือดแถวนั้นก่อนไม่ใช่ไปบายพาสออกทางอื่นแบบนั้นครับอ๋อไปตันอยู่ที่แขนเป็นบายพาสจากหัวใจมันก็ไม่ให้เข้าแขนมันก็คงผิดที่ครับมันไม่ได้แก้ตรงจุดนะนั่นนะ